มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับเรือสำราญนะครับและผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการรอดตายอย่างหวุดหวิดครับชายได้สองหนุ่มนะคะไปช่วยคือไม่อย่างนั้นเนี่ยคิดว่าไม่รอดคือตกลงไปแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวที่นั่งเก้าอี้รถเข็นคนพิการตกจากท่าเรือที่เป็นท่าเรือจอดเรือสำราญที่หมู่เกาะ US Virgin นะครับตกลงไปในทะเลแล้วน้ำหนักของรถเข็นเนี่ยทำให้หญิงสาวนั้นจมลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยน้ำก็ลึกอยู่ประมาณ 35-40 ฟุตนี่พวกสกูบาไดเวอร์รู้ดีนะฮะว่าลึกแค่นี้นี่คือสำหรับสอบด่านแรกก็ลึกอยู่นะฮะค่ะใช่ส่วนชายหนุ่ม2คนที่อยู่บนท่าเรือนั้นก็รีบกระโดดลงไปช่วยเธอทันทีครับซึ่งท่าเรือนั้นอยู่เหนือน้ำทะเลไปประมาณ10ฟุตแล้วก็รีบนำตัวหญิงออกจากรถเข็นและในที่สุดนั้นก็ช่วยชีวิตเธอแล้วก็ส่งขึ้นไปบนท่าเรือได้อย่างปลอดภัยครับสองหนุ่มที่ช่วยชีวิตหญิงสาวบอกนะคะว่าพวกเขาทั้งสองแล้วก็หญิงสาวเคราะห์ร้ายเนี่ยอาจเสียชีวิตได้เลยถ้าเกิดว่าเกิดกระแสคลื่นลมแรงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตซึ่งอาจทำให้เรือสำราญที่จอดอยู่ใกล้ๆเคลื่อนตัวแล้วก็เบียดพวกเขาทั้ง3คนไปกระแทกกับท่าเรือไงคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นมันยังมีช่องว่างเหลืออยู่ใช่คือนั่นไหมฮะมันนะเรานึกภาพตามได้เลยครับเนี่ยแต่เกาะนี้น้ำใสดีนะคะเกาะ US Virgin US Virgin Virgin สมชื่อนะครับค่ะอ่ะมากันที่เรื่องของอวกาศกันหน่อยนะครับกับความก้าวหน้าของอินเดียที่สามารถที่จะส่งยานสำรวจเข้าสู่โคจรของดวงจันทร์แล้วแล้วก็กลายเป็นชาติที่4ที่ส่งยานไปจอดลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับถ้าทำได้นะครับยานจันทรยานนี่คือตั้งชื่อได้ตรงที่สุดแล้วฮะจันทราซึ่งแปลว่าดวงจันทร์อยู่แล้วนะฮะจันทรยานเนี่ยนะครับจันทรยาน2เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ตามแผนการอย่างสมบูรณ์เมื่อเวลา 9:02 นาทีตามเวลาท้องถิ่นอินเดียช้ากว่าเราชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากใช้เวลาในวงโคจรของโลกเกือบ1เดือนก่อนเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์สำเร็จและถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของภารกิจเพราะหากเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ด้วยความเร็วสูงเกินไปนั้นยานก็จะหลุดออกจากวงโคจรออกสู่อวกาศแต่หากเข้าสู่วงโคจรได้ด้วยความเร็วที่ต่ำเกินไปก็จะถูกแรงดึงดูดของดวงจันทร์นั้นดึงจนยานตก มันต้องโหต้องพอดีต้องเป๊ะเวอร์ต้องคำนวณกันแบบนะคะอินเดียเองกำลังพยายามเป็นชาติที่4อยู่นะคะที่สามารถส่งยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็จตามหลังสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนซึ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนจันทรยาน2ก็จะลงจอดบนขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์7กันยายนนี้แล้วนะคะครับจันทรยาน2ทะยานขึ้นสู่อวกาศในวันที่22กรกฎาคมนะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาหาร่องรอยของน้ำที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ได้ดีขึ้นภารกิจดังกล่าวนั้นใช้งบประมาณราว140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 4,315 ล้านบาทซึ่งถือว่าประหยัดกว่าภารกิจของชาติอื่นเป็นอย่างมากเลยนะครับนะมีเลยนี่เธอเกิดประหยัดแล้วนะคะมีประหยัดแล้วแล้วก็ทำถ้าทำสำเร็จได้นี่คงจะฮือฮานะฮะ7กันยายนนะคะ7กันยายนนะครับรออีกทีนึงมากันที่มาเลเซียกันหน่อยครับตอนนี้กำลังตื่นเต้นหรือเปล่าหรือว่าตกใจที่ชาวฮ่องกงเนี่ยอยากจะมามีบ้านหลังที่2หรือย้ายมาเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรเป็น PR เป็น Permanent Residence ของมาเลเซียเลยฮะใช่ก็คือมีความพยายามจากชาวฮ่องกงอยู่ซึ่งก็ทางมาเลเซียเองเขาก็ต้อนรับเพราะเขาก็รู้สึกว่าก็ดีคือในอาเซียนเนี่ยมาเลเซียประชากรน้อยอยู่แล้ว20กว่าล้านเองนะครับสิงคโปร์ก็ 5-6 ล้านหรือ 4-5 ล้านก็ถือว่าน้อยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเปิดเผยว่าโครงการ Malaysia My Second Home นี่เขาตั้งโครงการรอเลยนะฮะเพื่อดึงดูดมหาเศรษฐีชาวต่างชาติให้มาใช้ชีวิตอยู่ในมาเลเซียสนใจไหมคุณสุธิดามาเลยเหรอดิฉันก็ยังไม่เคยไปแต่เขาบอกว่าดีเจริญ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะประชากรน้อยก็มันก็ดูแลง่ายกว่าไงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยมีชาวฮ่องกงยื่นเรื่องมาแล้วถึง251รายเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งได้รับอนุมัติไป193รายนะครับโดยที่ปรึกษาด้านอสังหาของบอกของมาเลเซียก็บอกว่าความสนใจต่อโครงการบ้านหลังที่2ในมาเลเซียนั้นกำลังป๊อปปูล่าในหมู่ฮ่องกงครับในหมู่ชาวฮ่องกงซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังอึดอัด
กับเหตุประท้วงที่ต่อเนื่องมายาวนาน11สัปดาห์แล้วครับใช่นอกจากนี้สำนักงานอสังหาริมทรัพย์ก็คาดหมายด้วยนะคะว่ามาเลเซียและไทยเนี่ยแหละจะได้รับประโยชน์จากการที่ชาวฮ่องกงบางกลุ่มเบื่อหน่ายการประท้วงครั้งใหญ่แล้วก็รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีของฮ่องกงนะคะซาริฟาอิคลาสอัลจาฟรีผู้อำนวยการโครงการมาเลเซียมายเซคันด์โฮมของกระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซียก็บอกเขาว่าปัจจัยจากฮ่องกงจะทำให้มาเลเซียเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับสถานที่แห่งใหม่เพื่อมาอยู่อาศัยนะคะก็จุดแข็งมาเลเซียนะครับไม่ได้มีแค่ความเป็นมิตรและความเป็นกันเองแต่ว่าค่าครองชีพนั้นยังอยู่ในระดับที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ฮ่องกงแพงนะเราจริงๆซึ่งนี้เราก็ยังจะดีกว่ามาเลเซียนะครับเราน่าจะถูกกว่านะครับรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมาเลเซียมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับโครงการมาเลเซีย My Second Home ก็รับได้เพียงแค่ 3,500 รายเท่านั้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วรับได้ถึง 6,279 รายเพราะฉะนั้นที่ล้นที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาแถวๆนี้แหละเขาไม่อยากไปที่อื่นเขาไม่อยากไปไกลเขาไม่อยากไปไกลนะครับเขาก็อยากจะไปที่แบบไม่ต้องปรับตัวมากอ่ะไม่ต้องเจ็ตแหลกคือพวกที่อึดอัดกับจีนเนี่ยออกไปจากฮ่องกงตั้งแต่ปี97แล้วคุณสุธิดาไปอยู่ยุโรปไปอยู่อะไรกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะมาเนี่ยก็คงจะมาใกล้ๆเพราะว่า economic activity เนี่ยมันอยู่ในมุมนี้ของโลกแล้วตอนนี้นะครับไม่ใช่ที่ EU ไม่ใช่ที่สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นไต้หวันก็เป็นที่นะโปรดปรานของชาวฮ่องกงเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องปรับตัวมาก culture ก็ใกล้เคียงกันอย่างน้อยก็ยังมีความเป็นจีนอยู่ใช่แล้วคุณภาพชีวิตก็ของคนที่นั่นก็ดีด้วยดีด้วยนะครับมีบทยืนยันจากที่เราได้เคยไปสัมผัสกับไต้หวันมานะครับไปชมกันเลยครับ Taiwan is only 3.5 hours away from Thailand by air and of course for first timers a visit to some of the landmarks of its capital Taipeiis a must. Chiang Kai-shek Memorial Hall and Liberty Square, a place of significance for Taiwanese people. The name Liberty or Freedom Square, which is now a public plaza, recalls the important historical role it played in Taiwan's transition from one-party rule to modern democracy. Our journey to Taiwan this time is inspired by the country's creativity. But to understand its modern day, one needs to start from the history.And there is no better place than the National Palace Museum. Treasures of China are well protected here at the National Palace Museum, one of the top attractions in Taipei. The museum has a permanent collection of nearly 700,000 pieces of ancient Chinese imperial artifacts and artworks, showcasing 8,000 years of history of Chinese art from Neolithic age to modern. Modern day Taiwan is all about creativity. The space is limited.So they have to show the difference between the other countries. So they have used their smart brand, you know, to create more, to make the products or the space more useful. We just spot another creativity because here it's not 3-2-1 action, but it's VVG action. And that's because the cafe is located next to Elite Art House.In the basement level of Elite Spectrum Songyan store, where creativity explodes on every floor. But VVG's creation does not stop in Taipei, as we also experience another dining experience at VVG Play Play at National Taichung Theatre.VVG, which stands for Very Very Good, focuses on lifestyle development. The charm is to maintain the ambience of each space and play with creativity. Creativity seems to be in the DNA of modern day Taiwanese people. Even people living in Tainan, the oldest city on the island, have their share. Like the venue of this 10-drum cultural performance in the once abandoned sugar factory.Even an old factory of over 100 years old can be a fun and entertaining place. Or who would have thought one can make a living out of only one kind of fish? A passion has turned a simple housewife into a queen of milkfish with a mission to promote milkfish to the world right here from Milkfish Palace. And mind you, this fish is not even from the waters of Taiwan. This simply shows that when it comes to creativity, sky is just the limit.